ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมาทำสปาเกตตี้นะครับแล้วก็เอาน้ำใส่ในหม้อน้ำนะครับก็เดี๋ยวเบสิกแรกพอน้ำเดือดครับแล้วก็ใช้ชะโลมนะครับตักแล้วก็ใส่ตัวอันนี้นะไปเคยเลยมั้งอันนี้นะฮะนูดเดิลครีมนะฮะบาร์ดูอะไรนู่นพี่ของหน่อยสปาเกตตี้นะฮะสปาเกตตี้เบอร์ซีนะฮะใส่ไปนะแล้วก็มันเป็นแท่งยาวๆนะแล้วก็ใส่นะครับมันก็ละลายนะครับนิ่มๆนะครับพอต้มเสร็จแล้วมันจะนิ่มนะแล้วก็ไปทำน้ำหอมมันนะครับพอละเท่าไหร่มาร้อยสองร้อยกว่าฮะขี้รถตักนะครับว่าต้องทำยังไง60 กว่าบาทนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะนิ่มนะครับแล้วก็มันก็พักไว้ก่อนแล้วก็เราก็ทำน้ำมันจะเริ่มนิ่มแล้วครับนี่ทำตัดแป้งอะไรทุกอย่างนี่จะทำหาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับก็สามารถมาทานมาผัดได้นะก็ใส่เครื่องปรุงจะผัดแบบไหนก็ได้นะแล้วก็ต้มไปครับประมาณ15-20 นาทีนะเพื่อให้มันนิ่มนะครับแล้วก็หาเนื้อไก่มานะครับเนื้อไก่อนามัยนะครับนี่ก็400 กรัมนะครับวิทาโกนะครับเดี๋ยวมาปรุงกันนะว่าเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างนะครับมันก็เริ่มย้วยนะครับเริ่มนิ่มแล้วนะครับนะครับหลังจากเรานะต้มเรียบร้อยน้ำจะเต็มหม้อนะครับแล้วเรามาหาใส่น้ำแล้วใส่น้ำแข็งด้วยครับเอาลงไปข้างในนะบอกมันแทบไม่มันกรอบนะครับน้ำเย็นนะผมน้ำเย็นนะน่าชวนชมรับประทานนะครับควันสวยเลยต้องดูแล้วนะเอาละครับตักมาเลยนะครับมาใส่ในกะละมังที่มีน้ำนะแล้วก็น้ำแข็งด้วยเพื่อให้มันกรอบเร็วนะครับใส่น้ำแข็งเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่แต่ขนมหวานนะครับสปาเกตตี้นะครับเทคนิคของเขานะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปหลังจากนั้นก็ไปหาผักมานะผักมาใส่นะครับนะมักกะโรนีครับนะครับลูกชิ้นด้วยนะครับหรือว่าเราต้องหาผักที่เราเด็กชอบนะครับมันเด็กไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วแต่นะครับจากนั้นก็ใส่นะครับกระเทียมนะครับทอดไว้ก่อนแล้วก็พักไว้ก่อนครับเอาความหอมไว้ก่อนนะครับได้กลิ่นกระเทียมเลยนะครับรอบนี้แล้วเราใส่เนื้อไปนะเนื้อไก่นะครับแล้วจะใส่เนื้ออะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับใส่ไปเลยนะครับ
ต้องหั่นเรียบร้อยนะครับใส่เนยนะครับเนยไปช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมกระเทียมกับเนยนะครับรอให้เนื้อไก่นะครับสุกนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็ตามเราจะใส่หัวหอมใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าเด็กไม่ชอบก็เอาออกได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่พวกฝักไฟนะมักกะโรนีพวกแครอทนะครับมะเขือเทศนะครับแล้วแต่นะครับชอบอะไรก็ใส่ไปใส่น้ำตาลนะช้อนพลาสติก3ช้อนแตะนะครับแตะนะกระปรุงได้ตลอดเวลานะครับใส่เกลือนะช้อนไอติมนะครับโชว์หน่อยช้อนไอติมนะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ซอสนะมะเขือเทศนะครับแล้วก็คนนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับเมนูนี้ไม่ยากนะสำหรับผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับใส่อะไรนะอะไรนะเรื่องอะไรอ๋อซีอิ๊วขาวน้ำสูตร1นะครับใส่น้ำปลานะครับลงไปแล้วแต่นะปรุงไปเรื่อยรู้สึกว่าได้กลิ่นหอมนะครับท่านผู้ชมเราก็ชิมได้ตลอดเวลาแล้วแล้วก็ใส่ลูกชิ้นไปเรื่อยๆนะของนี่ของแมนเอนะครับจะได้รีวิวของแมนเอทีนะครับต้องรีวิวด้วยวันหลังน่ารับประทานนะครับสีนะครับเพิ่มซอสเล็กน้อยนะครับแซ่บอีหลีดอทอดไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับพระเอกนะครับกำลังลงกระทะนะครับก็ลักษณะอันนี้ก็คือเป็นน้ำนะใส่สปาเกตตี้ลงในชามแต่ละชามนะแล้วก็ราดไปแล้วเนาะใส่ไข่ครับ1ฟองแล้วแต่ผู้ชมนะครับจะใส่อะไรก็ได้นะนี่คือเส้นสปาเกตตี้นะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับไปต้มนะพอมันเต็มหม้อแล้วก็เราก็ใส่เอาขึ้นมานะมาพักไว้ในน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นมีน้ำแข็งด้วยจะทำให้เนื้อเขานะโอเคเลยนะครับก็คือเมนูนี้คือราดลงไปในกระจานนะก็ใส่กระติ๊สเสริมในจานแล้วก็ราดน้ำไปน้ำก็มีพวกผักต่างๆอะไรต่างๆก็อย่าลืมติดตามงานทาง Facebook Subscribe Plus ด้วยนะครับอย่างเราใส่ในจานนะครับแล้วก็โอ้โหล่างสวยงามนะครับแล้วก็ล่างประมาณนี้นี่นะครับสุดยอดมากนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับฟันกระจุยเลยนะไม่ใช่ไฟฟันเอฟเฟกต์อย่างผมนะมันฟันของมันจริงๆนะร้อนมากสุดยอดมากกับเมนูนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe Plus ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถทำได้นะครับทำตามตรงว่าเราดูครับแล้วก็ทุกเวลาครับสามารถที่จะปรุงแต่งได้เลยนะสำหรับคนจะใช้รสแบบไหนนะครับ
ก็ใส่ผักไปนะที่เราชอบก็โอเคนะครับสำหรับเมนูนี้ขอบคุณครับ